สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซซูลูทีวีวันนี้เราก็จะมาปัดฝุ่นอนิเมะในตำนานเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มยากจนสู่นักแข่งโกคาร์ทและเรื่องนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าคาเบตะนักซิ่งดาวหางเจ้าพายุถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยนะครับอีพีที่1เริ่มเรื่องมาเราก็จะเห็นเด็กหนุ่มยืนทำอาหารอยู่คนเดียวซึ่งเด็กหนุ่มคนนี้ก็คือพระเอกของเรานั่นเองครับเขามีชื่อว่าคาเปตะหลังจากที่คาเปตะทำกับข้าวเสร็จเขาก็ได้นำข้าวกล่องของเขาส่งให้พ่อทันทีจากนั้นพ่อของเขาก็ได้ออกไปทำงานซึ่งเพื่อนร่วมงานที่เห็นแบบนั้นก็เลยถามกับพ่อของพระเอกไปว่าคาเปตะต้องอยู่คนเดียวอีกแล้วสินะแบบนั้นมันจะดีหรอซึ่งพ่อของเขาก็ได้ตอบไปว่าเขาดูเป็นผู้ใหญ่กว่าตัวฉันอีกเจ้าเนิ่นนะทำงานคล่องแคล่วอย่างกับเมียฉันที่เพิ่งเสียไปเลยไม่ว่าจะเป็นซักผ้าหรือหุงข้าวเจ้านั่นน่ะทำได้หมดเลยขนาดฉันทำงานหนักจนไม่กลับบ้านเจ้านั่นก็ไม่เคยงอนฉันเลยสักครั้งเดียวต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนเลยนะครับว่าคาเปตะอายุแค่10ขวบเท่านั้นฉากก็ได้ตัดมาที่เช้าวันต่อมาในขณะที่คาเปตะกำลังนั่งเล่นอยู่ก็มีเด็กสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาเรียกคาเปตะซึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่าโมนามิโมนามิก็เลยบอกคาเปตะให้ไปโรงเรียนได้แล้วเดี๋ยวไปสายนำซ้ำวันนี้ยังเป็นวันกีฬาสีด้วยโมนามิก็เลยถามกับคาเปตะไปว่าได้บอกคุณพ่อเรื่องกีฬาสีไหมคาเปตะก็เลยตอบกลับไปว่าพ่อท่านน่ะไม่เกี่ยวกับเธอซะหน่อยท่านใดนั้นก็มีเด็กเกเร3คนเข้ามาหาเรื่องพระเอกและหนึ่งในนั้นก็มีชื่อว่าโนบุในขณะที่พระเอกกำลังโดนแกล้งอยู่นั้นเขาก็เหลือไปเห็นอุนจิที่อยู่ใต้เท้าของเขาพอดีพระเอกก็เลยตัดสินใจเหยียบมันซะเลยนั่นก็เลยทำให้พวกที่มาแกล้งพระเอกต่างก็หนีกระเจิงไปหมดและแล้วฉากก็ได้ตัดไปที่งานกีฬาสีของโรงเรียนเสียงปืนปล่อยตัวนักกีฬาก็ได้เริ่มต้นขึ้นนักวิ่งแต่ละคนก็ได้วิ่งออกตัวด้วยความรวดเร็วซึ่งพระเอกของเราก็เป็นคนที่วิ่งเร็วที่สุดในนี้แต่ทว่าเขาก็ยังสูสีกับโนบุอยู่แต่ทันทีที่พระเอกได้ยินเสียงเชียร์ของพ่อแม่โนบุพระเอกก็ได้เริ่มลดความเร็วลงนั่นก็เลยทำให้นักเรียนแต่ละคนวิ่งแซงพระเอกไปจนสุดท้ายนักเรียนที่ชื่อว่าโนบุก็ได้ที่1ต่อมาฉากก็ได้ตัดไปที่พ่อของพระเอกพ่อของพระเอกนั้นทำงานที่บริษัทซ่อมถนนซึ่งวันนี้เขาก็มาทำงานที่สนามแข่งโกคาร์ทพ่อของพระเอกรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากที่ได้เห็นการขับของโกคาร์ทนำซ้ำยังตกใจมากกว่าเดิมเมื่อรู้ว่าคนขับนั้นเป็นแค่เด็กและยังรุ่นราวคราวเดียวกับลูกของตัวเองด้วยพ่อของพระเอกก็ได้คิดในใจว่าในตอนที่เขาซื้อตัวประกอบรถแข่งให้พระเอกดูดีใจมากๆเลยและถ้าเจ้านั่นได้ขับโกคาร์ทแล้วล่ะก็หมอนั่นคงจะมีความสุขที่สุดแล้วล่ะจากนั้นพ่อของพระเอกก็เลยไปถามราคาของรถโกคาร์ทแต่ทว่าพ่อของพระเอกก็ต้องคอตกกลับมาเมื่อรู้ว่าราคาโกคาร์ทนั้นมันแพงแสนแพงจริงๆฉากก็ได้ตัดไปที่พระเอกอีกครั้งดูเหมือนว่าพวกโนบุจะเข้ามาหาเรื่องพระเอกอีกแล้วโนบุรู้สึกว่าไม่พอใจเป็นอย่างมากที่พระเอกไม่เคยเอาจริงเลยสักครั้งพระเอกก็เลยยั่วโมโหไปทีหนึ่งด้วยคำพูดที่แซวโนบุว่าที่โนบุมาหาเรื่องพระเอกนั้นเป็นเพราะว่าชอบโมนามิสินะเมื่อพูดจบพระเอกก็สลัดตัวออกแล้วก็วิ่งหนีทันทีพระเอกวิ่งหนีสุดกำลังแล้วก็มีความคล่องตัวเป็นอย่างมากพระเอกวิ่งด้วยความเร็วแล้วก็กระโดดขึ้นไปเกาะที่กิ่งไม้แต่ทว่ากิ่งไม้ที่พระเอกเกาะก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนั่นก็เลยทำให้พระเอกตกลงมาแล้วพวกโนบุก็ได้จับตัวพระเอกได้ฉากก็ได้ตัดมาที่พ่อของพระเอกเขาก็เดินไปหาผู้จัดการของสนามพร้อมกับขอเศษเหล็กที่ไม่ใช้แล้วของสนามนี้ซึ่งผู้จัดการก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันต้องเอาไปทิ้งอยู่แล้วฉากก็ได้ตัดกลับมาที่พระเอกดูเหมือนว่าพระเอกจะโดนเล่นงานเป็นอย่างหนักแล้วโมนามิก็ได้เข้ามาเห็นพระเอกพอดีต้องบอกเลยนะครับว่าพระเอกเนี่ยน่าสงสารมากและนี่คือน้ำตาของพระเอกที่กำลังร้องไห้อยู่ซึ่งในขณะที่โมนามิกำลังถามคาเปตะนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำและเขาก็วิ่งหนีโมนามิไปพร้อมกับน้ำตาของเขาฉากก็ได้ตัดมาที่พ่อของพระเอกในตอนกลางคืนพ่อของเขาก็ยังคงทำงานอย่างหนักซึ่งพ่อของเขาก็ไม่รู้เลยว่าพระเอกนั้นก็ได้อยู่บ้านคนเดียวด้วยความเบื่อหน่ายฉันน่ะทำอะไรก็เบื่อไปหมดต่อให้ฉันพยายามแค่ไหนก็ไม่มีใครมารับรู้หรอกและเมื่อพ่อพระเอกกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้อุ้มพระเอกที่กำลังนอนหลับอยู่มาไว้ตรงที่นอนพ่อของพระเอกก็ได้คิดในใจว่าพ่อคงจะซื้อของใหม่ให้ไม่ได้หรอกนะแต่พ่อจะซ่อมให้ลูกแน่นอนรอก่อนนะจบ EP ที่1 EP ที่2ฉากก็ได้ตัดไปที่พ่อของพระเอกดูเหมือนว่าหลังจากที่เขาทำงานเสร็จเขาก็เอาเวลาหลังเลิกงานมาประกอบรถโกคาร์ทนั่นก็เลยทำให้พ่อของพระเอกกลับบ้านดึกและเมื่อพ่อของพระเอกมาถึงบ้านพ่อของพระเอกก็เข้านอนทันทีแต่ว่าก่อนที่จะเข้านอนก็หันหน้ามายิ้มกุ้มกิ่มให้กับพระเอกเล็กน้อยตัดมาที่เช้าวันต่อมาในขณะที่พระเอกกำลังนั่งหน้าจอยอยู่
โมนามิก็ได้เข้ามาหาพระเอกพร้อมกับบอกพระเอกไปว่าช่วงนี้พ่อของพระเอกกลับบ้านดึกใช่ไหมนั่นก็แสดงว่าพ่อของพระเอกอาจจะมีกิ๊กอยู่ก็ได้โมนามิก็เลยชวนพระเอกไปว่างั้นก็สะกดรอยตามพ่อของพระเอกตั้งแต่บริษัทไปเลยแล้วกันในขณะที่ทั้งสองคนจะไปสะกดรอยตามพ่อของเขาโนบุที่เดินผ่านมาก็ได้เห็นเข้าพอดีนั่นก็เลยทำให้โนบุสะกดรอยตามโมนามิกับคาเปตะเมื่อโมนามิกับพระเอกมาถึงที่บริษัทของพ่อปรากฏว่าพ่อของเขายังทำงานอยู่และก็ยังไม่กลับบริษัทโมนามิก็เลยชวนพระเอกไปหลบก่อนและก็รอจนกว่าพ่อของเขาจะกลับมาและด้วยความเบื่อหน่ายของคาเปตะเขาก็เดินกลับโดยไม่บอกโมนามิจังหวะนั้นในขณะที่เขาเดินผ่านโรงรถอยู่เขาก็ได้เหลือไปเห็นรถโกคาร์ทที่พ่อของเขาสร้างไว้หัวใจของพระเอกเต้นรัวด้วยความดีใจและตื่นเต้นและพระเอกก็อดใจไม่ไหวที่จะไปสัมผัสกับรถโกคาร์ทต้องบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้มีชื่อของพระเอกสลักไว้อยู่พระเอกดีใจมากว่านี่คือรถของเขาจังหวะนั้นโมนามิก็ตามมาหาพระเอกพอดีพระเอกก็เลยพูดออกไปว่านี่สินะที่พ่อของฉันกลับดึกบ่อยๆคงเป็นเพราะว่าสร้างเจ้านี่ให้ฉันแน่เลยโมนามิที่เห็นแบบนั้นก็เลยแนะนำพระเอกไปว่าที่พ่อของพระเอกยังไม่บอกอะไรตอนนี้คงเป็นเพราะว่ายังไม่สมบูรณ์อยู่แน่ๆเลยและก็อยากให้พระเอกแกล้งทำเป็นไม่รู้ไปก่อนแต่ทว่าพระเอกก็ไม่ได้ฟังที่โมนามิบอกพระเอกก็ได้นำรถโกคาร์ทออกมาข้างนอกพร้อมกับเข็นออกไปที่เนินเขาโมนามิที่เข็นช่วยไม่ไหวก็เริ่มจะหงุดหงิดแล้วก็เลยบอกกับพระเอกไปว่าจะเข็นไปถึงเมื่อไหร่กันเนี่ยจู่ๆโนบุที่แอบตามมานั้นก็ได้เดินมาหาพระเอกพร้อมกับบอกว่าฉันจะช่วยนายเข็นนะแต่ขออะไรอย่างหนึ่งสินายต้องให้ฉันขับรถคันนี้ด้วยนะพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยตอบตกลงและพวกเขาทั้งสองคนก็เข็นจนมาถึงข้างบนสุดแต่ทว่าสภาพอากาศในตอนนี้ฝนก็ตกลงมาพอดีแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคของพระเอกพระเอกก็ได้อาศัยทางลาดชันให้รถวิ่งโนบุที่เห็นแบบนั้นก็เลยวิ่งขึ้นรถมาด้วยรถโกคาร์ทของเขาก็วิ่งด้วยความเร็วสูงทำเอาโนบุของเราถึงกับหน้าเหวอไปเลยนะครับส่วนพระเอกนั้นกับยิ้มแย้มด้วยความดีใจและไม่มีความกลัวเลยแม้แต่น้อยทั้งสองคนยังคงลงเขาด้วยความเร็วดูเหมือนว่าตอนนี้ข้างหน้าของพวกเขาจะเป็นโค้งตัวยูซึ่งพระเอกก็ไม่สามารถเดียวผลทำให้พระเอกถลายแล้วก็ลดความแต่ว่าพระเอกก็ไม่ยอมแพ้พระเอกจับรถโกคาร์ทขึ้นมาพร้อมกับเข็นขึ้นไปใหม่พร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะพิชิตโค้งตัวยูนี้พระเอกลองแล้วลองเล่าล้มแล้วล้มอีกก็ยังไม่พ้นโค้งตัวยูนี้สักทีพระเอกทำแบบนี้อยู่หลายสิบครั้งจนโมนามิรู้สึกเป็นห่วงก็เลยมาตามผู้ใหญ่ที่อยู่บริษัทไปช่วยห้ามพอโมนามิมาถึงบริษัทก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่พ่อของเขากลับมาถึงบริษัทพอดีโมนามิก็เลยพาพ่อของเขามาที่โค้งตัวยูเมื่อพ่อของเขามาถึงพ่อของเขาก็เห็นคาเปตะลงเขาด้วยความเร็วสูงและคาเปตะก็สามารถเอาชนะโค้งตัวยูนี้ได้นั่นก็เลยทำให้พ่อของเขารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่เห็นลูกของตัวเองมีความสุขจากรถที่เขาสร้างจบ EP ที่2 EP ที่3ฉากก็ได้ตัดไปที่ตอนเช้าในขณะที่พระเอกกำลังนั่งเล่นอยู่บนรถเพื่อนๆของพระเอกก็ได้มาหาโนบุก็ได้เอานิตยสารโกคาร์ทให้พระเอกดูพร้อมกับบอกพระเอกว่าจริงๆแล้วโกคาร์ทที่นายขับยังไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันต้องติดตั้งเครื่องยนต์ด้วยพอตกเย็นมาพระเอกก็ได้ศึกษาเรื่องโกคาร์ทต่อที่ห้องสมุดนั่นก็เลยทำให้พระเอกรู้ว่าเครื่องยนต์โกคาร์ทราคาเท่าไหร่ฉากก็ได้ย้อนไปในก่อนหน้านี้พ่อของพระเอกก็ได้บอกว่าอย่าขับในสถานที่แบบนี้อีกเพราะว่ามันอันตรายแถมยังบอกกับพระเอกอีกว่ารถคันนี้ยังไม่สมบูรณ์ฉากก็ได้ตัดไปที่ในตอนกลางคืนในขณะที่พ่อพระเอกกำลังเดินเข้าบ้านเขาก็ได้คิดในใจว่าถ้าเกิดพูดเรื่องเครื่องยนต์ไปแล้วล่ะก็พระเอกคงจะดีใจเกอร์แน่หรือถ้าเขาตัดสินใจซื้อเครื่องยนต์เลยนั่นก็คือค่าแรงทั้งหมดของเดือนนี้เลยนะต่อมาหลังจากที่พ่อของพระเอกเข้าบ้านเขาก็ได้สังเกตเห็นหนังสือที่คาเปตะซ่อนไว้และนั่นก็คือหนังสือโกคาร์ทนั่นเองพ่อของพระเอกก็เลยถามพระเอกไปว่าอยากขับโกคาร์ทหรือเปล่าฉันหมายถึงโกคาร์ทที่มีเครื่องยนต์น่ะพระเอกก็เลยตอบกับพ่อของเขาไปว่าไม่หรอกไม่เป็นไรหรอกซึ่งคำตอบนั้นของพระเอกทำให้พ่อของเขานึกไปถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาทำงานแล้วไม่กลับบ้านหรือตอนที่ปล่อยคาเปตะอยู่บ้านคนเดียวคาเปตะก็มักจะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกฉันก็นึกว่าแกเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายที่ไหนได้แกอดทนเพื่อฉันมาตลอดต่อมาในขณะที่คาเปตะกำลังหลับพ่อของพระเอกก็ได้หยิบหนังสือโกคาร์ทขึ้นมาอ่านพร้อมกับดูราคาเครื่องยนต์ซึ่งพ่อของเขาเองก็จ่ายมันไม่ไหวแต่พออ่านหนังสือโกคาร์ทไปเรื่อยๆนั่นก็เลยทำให้พ่อของเขารู้ว่าเครื่องปั่นไฟก็สามารถใช้ได้หมายถึงว่าใช้แทนกันได้นะนั่นก็เลยทำให้เช้าวันต่อมาพ่อของพระเอกก็ต้องไปก้มหัวขอร้องหัวหน้าว่าจะขอผ่อนใจเครื่องปั่นไฟที่ไม่ได้ใช้แต่ทว่ากับถูกปฏิเสธเสียงแข็งนำซ้ำกับถูกหัวหน้าต่อว่าอย่างรุนแรงและเสียงดังมากจนพระเอกที่กำลังเดินผ่านมาดันได้ยินเขา
แต่สุดท้ายหัวหน้าก็ใจอ่อนคาเปตาที่ได้ยินแบบนั้นก็วิ่งเข้ามาขอบคุณหัวหน้าทันทีฉากก็ได้ตัดไปที่โรงรถพ่อของเขาพยายามติดตั้งเครื่องยนต์โกคาร์ทโดยประยุกต์มาจากเครื่องปั่นไฟของรถขุดเจาะกว่าพวกเขาจะติดตั้งเสร็จก็ตอนเย็นพอดีแล้วพวกเขาก็ทดสอบด้วยการสตาร์ทดูเล่นแล้วรถโกคาร์ทคันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ฉากก็ได้ตัดไปที่เช้าวันต่อมาพ่อของเขาก็พาพวกเด็กๆมาที่สนามโกคาร์ทเมื่อผู้จัดการสนามเห็นรถโกคาร์ทก็ถึงกับตกใจเป็นอย่างมากว่าพ่อของพระเอกนำเศษขยะสร้างมาเป็นรถได้ยังไงจังหวะนั้นผู้จัดการก็สังเกตไปที่ล้อของโกคาร์ทว่าล้อหนึ่งข้างนั้นมียางลุยฝนติดมาด้วยผู้จัดการก็ใจดีก็เลยให้ยืมยางทั้ง4เส้นและก็ยังให้ยืมชุดโกคาร์ทอีกด้วยฉากก็ได้ตัดมาที่ในสนามครูฝึกก็ได้สอนการใช้งานโกคาร์ทเบื้องต้นให้กับพวกเขาและคนแรกที่จะได้ขับโกคาร์ทก่อนก็คือพระเอกดีใจเป็นอย่างมากที่กำลังจะได้ขับโกคาร์ทและแล้วการขับโกคาร์ทของพระเอกก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่ทว่าในขณะที่พระเอกกำลังขับโกคาร์ทอยู่รถของพระเอกก็มีอาการแปลกๆและพระเอกเองก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่ารถคันนี้จะขับไม่ได้ดังใจและพอถึงจังหวะเลี้ยวรถของพระเอกก็ดันสะบัดแล้วก็หมุนพระเอกเองก็ไม่ยอมแพ้ก็เลยขอลองดูมาอีกสักครั้งแต่ทว่าพอถึงจังหวะเลี้ยวรถก็ยังคงหมุนเหมือนเดิมพระเอกก็ได้แต่ถามว่าทำไมกันนะจบ EP ที่3 EP ที่4ฉากก็ได้ตัดไปที่ผู้จัดการเหมือนกับว่าเขาได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเขาก็เลยถามกับไทกะไปว่าอ๋อผมลืมบอกไปไทกะก็คือชื่อพ่อของพระเอกนั่นเองครับนี่นายได้คัดอะไลเมนต์หรือเปล่าตอนที่ควบคุมการสเตียริ่งน่ะล้อหน้าขยับยังไงเช็คดีแล้วหรือยังท่านแน่คำศัพท์ฟังยากใช่ไหมล่ะครับ Alignment Steering ก็คือการออกแบบระบบบังคับเลี้ยวที่จะช่วยแก้ไขปัญหาล้อในกับล้อนอกในขนาดเข้าโค้งสั้นๆก็ประมาณนี้แหละครับและปัญหาของรถตอนนี้ก็คือรถของพระเอกทั้ง4ล้อยังสัมผัสพื้นไม่เท่ากันถ้าเกิดว่าช่วงหน้ามันลอยขึ้นแล้วล่ะก็รถก็จะไม่เข้าโค้งผู้จัดการพูดยังไม่ทันจบโกคาร์ทที่พระเอกขับอยู่ก็หลุดโค้งทันทีผู้จัดการที่เห็นแบบนั้นก็เลยพูดไปว่าพอแค่นี้แหละกลับมาก่อนรถคันนี้ยังวิ่งไม่ได้เมื่อไทกะได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกผิดในใจต่อมาพี่เลี้ยงก็ได้วิ่งไปหาพระเอกพร้อมกับบอกพระเอกว่าวันนี้พอแค่นี้เถอะนะรถคันนี้ยังวิ่งไม่ตรงมันอาจจะทำให้เธอเกิดอันตรายก็ได้นะเพราะว่าตอนที่เธอเข้าโค้งล้อขวามันลอยอยู่ถ้าเกิดว่าเธอเข้าใจแล้วรีบลงมาเถอะแต่ทว่าพระเอกไม่ยอมลงจากรถพร้อมตอบกับพี่เลี้ยงไปว่าขอบคุณครับจากนั้นก็ขับรถออกไปทันทีซึ่งในขณะที่พระเอกขับรถอยู่เขาก็ได้สังเกตว่าล้อหน้ามันลอยจริงๆคาเปตาก็คิดในใจว่าทำยังไงเขาถึงจะวิ่งได้ดีกว่านี้ซึ่งในระหว่างที่เขาขับรถก็ยังสายไปสายมาอยู่ทันใดนั้นพระเอกก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างถ้าฉันหักพวงมาลัยไว้มุมนี้มันจะควบคุมไม่ได้สินะและถ้าฉันหักพวงมาลัยไว้แบบนี้และเหยียบคันเร่งให้เต็มที่แค่นี้เราก็ทำสปีดได้แล้วสินะและดูเหมือนว่าตอนนี้พระเอกกำลังจะพยายามควบคุมรถถึงแม้ว่ามันจะยากแต่ว่าพระเอกก็ไม่ยอมแพ้ตัดกลับมาที่พระเอกอีกครั้งรถของพระเอกดูเหมือนว่าจะเร็วขึ้นหนำซ้ำข้างหน้าของพระเอกยังเป็นโค้งผู้จัดการที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากว่าความเร็วแบบนั้นเดี๋ยวก็หลุดโค้งอีกหรอกแต่ทว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพระเอกสามารถเอาชนะโค้งมาได้และก็ยังคงเข้าโค้งอย่างต่อเนื่องโดยที่รถของพระเอกก็ยังไม่เสียอาการเลยผู้จัดการเองก็เริ่มงงๆว่าจริงๆแล้วตัวถังเนี่ยมันเบี้ยวหรือเปล่าท่านใดนั้นไทกะเองก็ฉุกคิดขึ้นมาพร้อมกับเสียงคาเปตะที่อยู่ในหัวไม่เป็นไรหรอกนั่นก็เลยทำให้ไทกะคิดว่าพระเอกกำลังพยายามมากๆอยู่สินะฉากก็ได้ตัดไปที่นอกสนามจู่ๆก็มีเสียงหญิงสาวถามกับผู้จัดการว่าเด็กคนนี้คือเด็กที่ไหนหรอไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยพร้อมกับชมพระเอกอีกว่าเป็นเด็กหัวไวไม่ใช่เล่นเลยสาวคนนั้นก็ได้อธิบายเทคนิคที่พระเอกใช้ว่าต้องใช้แรงที่ฝืนร่างกายกดตัวถังไว้บวกเข้ากับความเร็วรถในขนาดนั้นก็จะสามารถทำให้รถเลี้ยวดีขึ้นซึ่งเทคนิคนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อศูนย์ถ่วงของตัวรถไม่ดีหรือว่าบังคับล้อหน้าไม่ได้ดังใจฉากก็ได้ตัดไปที่ในสนามตอนนี้พระเอกก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นรถคันไหนก็แซงคันพระเอกไปหมดเลยฉันอยากจะแซงสักคันฉันอยากชนะและแล้วพระเอกก็ได้สังเกตเห็นรถคันข้างหน้าว่าคันนั้นไม่ได้เร็วอย่างที่คิดถ้าเกิดว่าฉันพยายามอาจจะแซงได้ก็ได้นะนั่นก็เลยทำให้พระเอกเร่งความเร็วเพื่อที่จะแซงรถคันข้างหน้าเมื่อพระเอกเร่งความเร็วมาถึงก็โดนทิ้งห่างทันทีพระเอกพยายามอย่างต่อเนื่องแต่ดันแพ้ทางตรงของรถคันข้างหน้าตลอดต้องบอกเลยนะครับว่ารถของคันพระเอกต่อให้เหยียบคันเร่งสุดยังไงความเร็วของพระเอกก็ยังคงได้แค่นั้นเพราะว่าเครื่องยนต์ของพระเอกมาจากเครื่องยนต์4จังหวะของเครื่องปั่นไฟจะมาสู้กับเครื่องยนต์2จังหวะของโกคาร์ทได้ยังไงกันฉากก็ได้ตัดไปที่พระเอกเขาก็ได้คิดในใจว่าทำไมกันนะรถโกคาร์ทเหมือนกันแท้ๆแต่ทำไมถึงได้ต่างกันขนาดนี้คิดสิมันต้องมีสักทางที่ฉันจะชนะสินะ
นบุที่เห็นความดื้อด้านของพระเอกก็ถึงกับหัวร้อนนายจะเหยียบยังไงมันก็ไม่ขึ้นหรอกหน้าเหยียบให้ตายยังไงมันก็เสียเปล่าเอาไว้ลงเครื่องใหม่นายค่อยมาแข่งคราวหน้าดีกว่านะเจ้าโง่จู่ๆอาการของมินาโมโตะก็รู้สึกตกใจอ๋อผมลืมไปสาวที่มาใหม่เขามีชื่อว่ามินาโมโตะเธอรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากพร้อมกับเอ่ยปากชมพระเอกว่าเด็กคนนั้นมีความเป็นอัจฉริยะมากเลยเพราะว่าจู่ๆลายในการวิ่งก็เปลี่ยนไปพระเอกเริ่มเข้าโค้งกว้างขึ้นทั้งๆที่พระเอกเข้าโค้งกว้างขนาดนั้นแต่ดูเหมือนว่าความเร็วของพระเอกจะเพิ่มขึ้นจบEP ที่4